ัสดีครับท่านผู้ชมช่องนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะเพิ่งคลิกเข้ามานะฮะในคอนเทนต์วิดีโอนี้นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะโหวันนี้ผมประทับใจมากเลยครับมีโอกาสได้เข้ามาสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าสมาคมนี้เรียกว่าใช้ชื่อย่อๆว่าสมาคมอีต้านะครับถ้าเราเอ่ยชื่อคำว่าสมาคมเนี่ยครับท่านผู้ชมเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหช่างห่างไกลเสียเหลือเกินนะครับแต่วันนี้นะครับสมาคมอีต้าของเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ท่านผู้ชมเลยนะฮะเดี๋ยวมาฟังท่านนายกสมาคมนะครับจะบอกว่าในสมาคมของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับคุณสุเทพครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าท่านอาจารย์สัตพลจันทร์ณรงค์ดีกว่ายินดีครับนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นบรมครูที่ฝึกสอนผมในวิชา YouTube นะฮะแล้วผมก็นำวิชานี้นะครับไปประกอบธุรกิจนะครับจนประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งปัจจุบันนี้นะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมอีต้านะครับเดี๋ยววันนี้ขอสอบถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าสมาคมอีต้าเนี่ยคืออะไรครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะพอฟังชื่อสมาคมแล้วไกลตัวฉันซะเหลือเกินครับครับจริงๆอย่างที่คุณสุเทพกล่าวนะครับว่าคำว่าสมาคมเนี่ยอาจจะดูไกลตัวแต่จริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับสมาคมเกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะครับเรามีแนวคิดว่าการที่เราจะทําธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นถ้าเราแตกแยกหรือทําโดยลําพังอาจจะเติบโตช้าแต่ถ้าวันนี้เรามารวมกันเราจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับทั้งภาครัฐเองก็ตามแล้วก็ทางภาคเอกชนเองก็ตามก็จะสนใจนะครับนั่นแหละฮะจึงเป็นที่มาของสมาคมเรามารวมตัวกันเพื่อทำสิ่งเดียวก็คือพัฒนาธุรกิจของเราและช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าสู่ธุรกิจแบบยั่งยืนครับครับอันนี้เรียกว่าเป็นเนื้อหาเลยในสมาคมของเราใช่ครับทราบว่าปัจจุบันนี้นะฮะมีเพื่อนๆที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยที่เข้ามารวมตัวกันได้ครับตอนนี้แบ่งเป็นประมาณกี่กลุ่มอ่ะครับจริงๆเราแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆเนี่ยเราแบ่งออกเป็น8เซกเมนต์ภาคธุรกิจนะครับก็คือเช่นเรื่องของภาคท่องเที่ยวครับภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับภาคการผลิตภาคธุรกิจบันเทิงนะครับภาคโค้ชภาคการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในกลุ่มอื่นๆอีกนะครับรวมแล้วประมาณสัก8กลุ่มนั่นหมายความว่าตรงนี้มีที่นั่งหรือมีพื้นที่สำหรับทุกคนที่กำลังมองหาโอกาสในการที่จะเอาธุรกิจของท่านเนี่ยเข้าถึงแหล่งช่องทางการค้าใหม่ๆครับครับทราบว่าไม่เฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการเท่านั้นนะใช่ครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีธุรกิจเลยแต่ว่าเตรียมตัวหรือว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการบ้างอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยก็มีที่ให้ยืนเหมือนกันถูกต้องครับครับตรงนี้เองเนี่ยส่วนหนึ่งของคณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการเกี่ยวกับอาชีพโค้ชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโค้ชแนวอาชีพนะครับเป็นผู้ฝึกสอนแบบมืออาชีพเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผู้ที่ต้องการที่จะเข้ามามองหาโอกาสทางการค้าโอกาสทางธุรกิจนะครับโอกาสแห่งความรู้เพื่อจะนำไปสู่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านมาได้เลยที่นี่จะรวบรวมโค้ชที่มากที่สุดนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่มากที่สุดแบบตัวจริงเลยนะครับจะมาให้ความรู้ตามโครงสร้างของสมาคมภารกิจของสมาคมอันนึงที่ผมตั้งใจที่จะดำเนินการนะครับก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการให้ความรู้สมาชิกนะครับภายใต้คอนเซปต์เรื่องของหลักสูตร use ที่แปลว่าใช้การได้นะครับเราจะมี8หลักสูตรตั้งแต่เรื่องของการ mindsetนะครับแนวคิดการทำธุรกิจเครื่องมือออนไลน์ HR Financial นะครับและการบริหารงานต่างๆ8สาขาเพราะฉะนั้นการที่ถ้าท่านจะเป็นผู้ประกอบการนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่ท่านควรจะเข้ามาศึกษาในโครงสร้างของการเรียนรู้นี้ครับเพราะว่าโครงสร้างของการเรียนรู้ตัวนี้เองเราจะเชิญผู้ประกอบการนะครับที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับรวมทั้งคณาจารย์อาจารย์ในรั้วมหาลัยต่างๆและโค้ชนะครับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนซึ่งหลักสูตรเนี้ยสอนให้ฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าสุดยอดเลยสำหรับท่านที่กำลังมองหาว่าเอ๊ะเราจะเริ่มบางท่านอาจจะทำงานประจำอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะเริ่มทำธุรกิจแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มนับหนึ่งยังไงนะฮะทางสมาคมของเราก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับส่วนผู้ประกอบการที่เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ก็เมื่อมีการเริ่มตัวกันแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบางท่านต่อยอดธุรกิจได้บางท่านอาจจะขาดวัตถุดิบครับยังหาแหล่งวัตถุดิบที่
ใกล้ๆไม่ได้แต่ว่าเวลาเขาเข้ามารวมตัวกันในสมาคมเนี่ยเขาสามารถที่จะคอนเนคกันใช่ครับนะครับบางท่านไม่มีตลาดผลิตสินค้าแล้วยังไม่รู้ว่าการทำคือการทำการตลาดทางออฟไลน์เนี่ยต้นทุนปัจจุบันนี้ถือว่าสูงมากเลยใช่ครับนะฮะใช่ครับจริงๆสมาคมมีโมเดลของการทำธุรกิจนะครับเป็นการประยุกต์เอา2รูปแบบมาการมาทำงานร่วมกันก็คือ1เรื่องของแนวคิดเรื่องของการทำ business matching business matching ก็คือเป็นการเจ้าของกิจการพบกับลูกค้าครับแต่ว่าสิ่งที่เคยทำมาในอดีตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการต้องมาพบกันนะครับแต่ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือใช้ระบบออนไลน์เราจะประชุมสายกันนะครับทุกๆวันเวลาที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนไม่ต้องเดินทางเลยนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารก็คือสมาร์ทโฟนนี่แหละแลกเปลี่ยนธุรกิจกันแนะนำธุรกิจกันแล้วก็สร้างยอดธุรกิจกันภายใต้โครงการที่เราเรียกว่า ETA Business Sharing ครับครับโอ้โหธุรกิจเรียกว่าผู้ประกอบการเริ่มตั้งแต่ OTOP ครับ OTOP เล็กๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมเราได้ใช่ครับนะครับ SME ต่างๆซึ่งบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากเลยที่ยังไม่มีช่องทางนะครับแล้วกลุ่มที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นแม่ทัพหลักๆก็เลยก็คือกลุ่มโค้ชครับอันนี้สำคัญมากเลยรวบเราได้รวบรวมโค้ชมาไว้ที่นี่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะท่านอาจจะประสบปัญหาเรื่องของการบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือว่าทางการตลาดหรือว่าจะเป็นเรื่องของเรียกว่าเมื่อสักพักนึงเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับท่านหนึ่งเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับสเปรย์ถนอมอาหารนะฮะโดยเฉพาะอาหารสดๆนะครับเขาก็มาเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยบางท่านอาจจะผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสดครับแต่ว่าจะยืดอายุอาหารถนอมอาหารแบบที่เรียกว่าปลอดภัยบางครั้งอาจจะมองหาสินค้าประเภทนี้ที่จะมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ยหาไม่เจอแต่พอเข้ามาในสมาคมปุ๊บเจอเลยใช่ใช่จริงๆสมาคมเป็นแหล่งรวมของนวัตกรรมนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่าสำหรับท่านที่กำลังมองหาตลาดหรือขยายตลาดหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วทำให้มันโตขึ้นหาพาร์ทเนอร์หาคู่ค้าหานักลงทุนนะครับสมาคมมีเวทีกลางนะครับที่จะทำให้ท่านเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวนี่แหละครับเป็นหัวใจสำคัญของการมารวมตัวกันในรูปแบบของสมาคมอีต้าครับครับและสมาคมก็ยังลิงก์กับทางประเทศจีนใช่ครับนะครับจริงๆเรามีข้อตกลงเป็น MOU นะครับร่วมกับแพลตฟอร์มหรือว่าผู้ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซในประเทศจีนมากกว่า30รายนะครับอย่างล่าสุดเราเพิ่งทำข้อตกลงกับตูเจียนะครับตูเจียก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการปล่อยห้องเช่าสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะเอาห้องที่ท่านมีอยู่มาปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาชีพนะครับมีความรู้โนว์ฮาวเรื่องของวิถีวัฒนธรรมตอนนี้เราก็ได้จับมือร่วมกับแพลตฟอร์มนึงเราเรียกว่าวิสโลคอลนะอันนี้น่าสนใจครับวิสโลคอลเนี่ยเป็นโมดูลของการทำธุรกิจรูปแบบใหม่วันนี้ถ้าท่านมีองค์ความรู้เรื่องของสมมติยกตัวอย่างนะครับเราทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะฮะเป็นนะครับเราก็สามารถเอาองค์ความรู้ตัวเนี้ยนะครับมาลงขายผ่านช่องทางวิสโลคอแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยววิสโลคอก็จะทำตลาดกับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในยุโรปโอ้โหมาเรียนถึงบ้านถึงชุมชนท่านเลยครับซึ่งโมเดลเนี้ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยหรือแม้กระทั่งชาวบ้านนะครับลูกๆที่อยู่ต่างจังหวัดได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ลูกๆที่พูดภาษาอังกฤษเป็นเพราะวันนี้มันมีโมเดลในการทำมาหากินเยอะแยะมากมายซึ่งสมาคมเป็นตัวกลางในการที่จะฝึกอบรมนะครับให้ชุมชนมีความเข้าใจเรื่องของการทำอาชีพใหม่ๆผ่านแพลตฟอร์มพวกนี้แหละครับครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เริ่มนึกภาพออกนะฮะเริ่มขยายภาพออกแล้วนะครับตอนนี้เข้าไปถึงมิติของชุมชนแล้วเรียกว่าเราอาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละแล้วก็มีองค์ความรู้เรื่องวิถีชุมชนนะครับเราก็สามารถนำองค์ความรู้นั้นน่ะมาทำเรียกว่ามาผลิตเป็นเงินได้เลยใช่ถูกต้องนะครับโดยที่ผ่านสื่อกลางก็คือสมาคมอีต้าของเรานั่นเองเพราะนั้นท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่พอนึกภาพออกแล้วฮะว่าสมาคมของเราเริ่มใกล้ตัวท่านผู้ชมแล้วใช่ครับนะครับทีแรกครั้งแรกผมฟังชื่อสมาคมและลงท้ายด้วยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวครับเราก็มีพอเราฟังเสร็จปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคำว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยนะครับแล้วก็หรือเราอาจจะคิดไปรูปแบบหนึ่งว่าคนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสมาคมเนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับถึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้แต่ว่าสมาคมอีต้าของเราเนี่ยเรียกว่าเปิดโอเพ่นเลยให้ทุกคนมีโอกาสเดินทางเข้ามาสร้างธุรกิจของตนเองได้ใช่ครับถ้าท่านสร้างไม่ได้เราก็จะสอนให้ท่านสร้างเรามีพี่เลี้ยงเรามีพี่เลี้ยงเรียกว่าขออย่างเดียวนะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะได้
โอกาสนั้นจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวฝากท่านนายกสมาคมเนี่ยฝากอะไรอีกสักนิดหนึ่งกับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับหลายๆคนไปตรงไหนก็บอกว่าการค้าการขายไม่ค่อยดีนะครับทำการตลาดก็ยากนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับถ้าท่านเปิดตัวเองนะครับโดยการที่นำตัวท่านเข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจกลุ่มที่เขาทำงานอย่างจริงจังก็คือกลุ่มสมาคมอีต้าเป็นหนึ่งของหน่วยงานของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดระดับสากลเรามารวมตัวกันและนอกจากนั้นเรายังแบ่งปันนะครับไม่ใช่รายใหญ่นะครับอันนี้เราคือ SME เราคือรายย่อยถึงแม้บางส่วนจะมีรายใหญ่แต่รายใหญ่ที่เข้ามาก็มีแนวคิดพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับเพราะเราทำงานร่วมกันเป็นทีมมีพื้นที่สำหรับทุกท่านนะครับในการที่จะให้ท่านก้าวเข้ามาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาธุรกิจของท่านให้เติบโตและสำคัญยืนได้ด้วยตัวท่านเองครับท่านเรียนเชิญมาเป็นสมาชิกอีต้านะครับท่านใดสนใจในการเป็นสมาชิกท่านสามารถกดดูข้อมูลด้านล่างหรือลิงก์เว็บไซต์ด้านล่างได้เลยนะครับเราจะลิงก์ข้อมูลไปให้ท่านครับครับสำหรับวันนี้นะครับคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์แรกเลยนะฮะที่ทางสมาคมเราผลิตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคอนเทนต์แบบนี้นะฮะน่าจะสร้างโอกาสให้กับท่านผู้ชมหรือว่าบางท่านที่ไม่ได้ชมคอนเทนต์นี้อยู่นะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมกดแชร์ด้านล่างนี้ไปให้เขาดูก็เป็นการส่งมอบโอกาสดีๆแบบนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งนะฮะทางให้ทำให้บุคคลเหล่านั้นที่เขารอโอกาสอยู่นะครับเขาได้มีโอกาสที่จะมีอาชีพเป็นของตนเองนะครับพึ่งพาตนเองได้นะครับแล้วเราจะผลิตคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องนะครับถัดจากนี้ไปนะครับเราก็จะนำผู้ประกอบการนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ที่เขามีอยู่นะฮะแล้วนำมาแบ่งปันแล้วก็แชร์แบ่งกันไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะถามว่าหลังจากที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมอีต้าแล้วเนี่ยเขาได้อะไรบ้างแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe หรือว่ากดติดตามที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมสุเทพศรีอินทร์จิตและท่านนายกสมาคมคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ